ึงจุดพักเดี๋ยวผมเพิ่งจอยแป๊บเดียวเองโอเคโอเคเราจะเดินถอยหลังกันนะครับเออเนี่ยอย่าครึ่งทางเนี่ยปลาหมึกยักษ์ฮัลโหลทำหน้าเหมือนจะออกไปวิ่งเนี่ยสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแอคทิวิตี้นะคะเราจะเดินไปคอมมูนิตี้ที่หนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการขับรถไปแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันขอกินแป๊บนึงนะครับกินเทอร์สิกโอ้มันบอกว่าเดินไปซานไหนบูบอกว่าใกล้อ่ะ 1.6 กิโลเมตรเนี่ยจะแนะนำว่าแบบสมมติเราอยากไปไหนแล้วมันแบบว่าไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยก็แบบลองเปลี่ยนเป็นแบบอาจจะใส่หูฟังแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเราจะลองมาดูกันว่าแค่เดินเล่นๆเนี่ยเดินไปตรงคอมมูนิตี้ใกล้ๆเนี่ยจะเผาผ่านกี่แคลอรี่ตอนนี้ 5,289 ประมาณว่านะจาก 1,090 แคลจะดูว่ามันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ในระยะเวลา 1.6 กิโลเมตรคิดตามน้ำหนักกับส่วนสูงโบนัสนะให้สูงกว่าโบนัสหรือว่าตัวใหญ่กว่าก็จะแคลอรี่เยอะกว่านี้เพราะว่าโบนัสกับซันเนี่ยเปลี่ยนทั้งคู่เลิกเลยเถื่อเลยเมื่อยเดี๋ยวนี่ซันเฮ้ยจับดีๆนะระวังรถกินเสร็จยังเสร็จแล้วครับแต่เราก็เข้าใจนะว่าดีมันก็แบบไม่ค่อยอยากเดินด้วยไม่ใช่เพราะขี้เกียจเลยนะเพราะมันร้อนใช่ตอนนี้อากาศดีนะเรามาเดินกันได้ขออย่าฝนตกก็พอเมื่อกี้กินอะไรเมื่อกี้กินอะไรวะมันมีนี่ขาด้วยอ่ะเดินไปกินไปร้านอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเพิ่งเห็นมาเนี่ยเขาก็ว่าไม่เคยเดินมาฝั่งนี้ก่อนมีของกินด้วยเผื่อมากินคราวหน้าก็คือระวังใครอ่ะที่ชอบไปเดินตลาดอ่ะจะกลายว่าเดินออกกำลังกายไปเดินไปกินไปที่กินไปอ่ะเยอะกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นความสุขนี่โอเคเราใกล้ถึงแล้วว้ายใกล้ถึงป้ายรถเมล์เดี๋ยวขึ้นรถเมล์ดีกว่าถึงจุดพักเดี๋ยวผมจอยแป๊บเดียวเองโอเคโอเคเห็นไหมเขาจอดเลยเห็นไหมมาแล้วเนี่ยไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นอ่ะซันไม่เคยขึ้นใช่ไหมล่ะรถเมล์ฟรีอ่ะเคยบ้าเราเคยเหรอซันเนี่ยนะขึ้นไปไหนเคยขึ้นตอนเรียนจบแล้วครั้งแรกขึ้นทำไมอ่ะก็ไม่รู้ดิไม่มีรถมั้งตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราอ่ะถึงก่อนรถเมล์หรือเปล่าเพราะว่าเขาติดไฟแดงอยู่นะครับโดยเฉพาะว่าใครแบบว่าอยู่ในเมืองแบบอารมณ์แบบสาทรเขาบอกว่ารถติดมากเดินไวกว่าอ้าวรถเมล์ไปแล้วมันน่าจะเร็วกว่าเราแหละรถเมล์แล้วว่าโอ้โหเซ็งเลยเราไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าไปหาเวลาออกกำลังกายแบบสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงไม่ต้องก็ได้ลองตั้งเป้าหมายดูว่าวันนึงปกติเราไม่เคยเดินเลยนั่งกินไปไหนก็ขึ้นลิฟต์ห้องน้ำมาอยู่ใกล้ๆก็ลองเปลี่ยนเป็นให้ตั้งเป้าหมายว่าวันหนึ่งให้เราเดินก้าวได้สักแบบ 5,000 อาจจะน้อยไปลองตั้งเป้าให้ได้สักวันก็ 10,000 ก้าวต่อวันทำไมต้องลงท้ายด้วยก้าวเลยเอา 10,000 พอดีไม่ได้อ่ะก็ไก่ไม่โพสละเอาเลยโอเคเราจะเดินถอยหลังกันนะครับเออเนี่ยอย่าเดินถอยหลังอ่ะจริงๆมันเผาผ่านเยอะกว่านะแต่ว่ามันอันตรายหรือไม่เราก็เดินทางนี้ก็ได้วันนั้นเดินไปเอารถกับสามันเดียวรถไปซ่อมเดินทางนี้ไปเร็วให้มันไปคนเดียวตอนนี้เดินไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเช็คแป๊บเพิ่ง209เองวันนั้นถือกล้องดูด้วยว่าเห็นหน้าถือไม่ได้ถือไปกันครึ่งทางเนี่ยจริงๆนะบอกว่าตอนที่ยังไม่มีรถยนต์19สบายมากเลยทุกวันนี้พอมีรถไม่ถึง 5,000 500เราถึงจุดเช็คพอยต์อีกแล้วนะครับให้ตัดสินใจว่าจะขึ้นรถเมล์ไหมไม่ขึ้นมันโฟกัสหน้าบนมันไม่เห็นซันเป็นหน้าเขาเห็นเป็นอะไรวะแบงกาวเห็นเป็นตูดอ่ะไหนโบนัสเช็คดีถึงไหนแล้วเนี่ย
อีก600เมตรเองเห็นไหมชิวๆโอ้แป๊บเดียวเอง 1.6 กิโลเมตรสร้างเหมือนไกลนะแต่เดินมันก็แค่20นาทีเองอะเพราะน้องว่าผู้หญิงเดินห้างน่าจะประมาณชั่วโมงไม่ได้อะไรดูเฉยๆมันเป็นความสุขเวลาเราขับรถนะเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกว่าแบบว่ามันมีอะไรข้างทางใช่ไหม Yes พอเราเดินนี่นะหูเห็นแต่ของกิน ถ้าเราไม่แวะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราแวะนะน่าจะขับรถดีกว่า ใช่ไหมวันนั้นขับรถก็แวะได้น้องชันไม่เคยกินหรือติดข้างทางวันนี้เป็นการเดินที่เมื่อยแขนมากเลยนะครับปลาหมึกยักษ์โอ้โหเห็นไหมวันนัทถ้าขับรถไม่เห็นนะเนี่ยจะกินเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นขนมโตเกียวในกรุงเทพวันนี้เรามาทำอะไรนะกินกินอะไรโอ้ไม่รู้รู้ไหมมีร้านหนึ่งซันอยากกินมากหอยอีซันแต่ชอบของอ้วนอีซันมันอยากกินอะไรนะอัพเดอร์ยูนี่เราถึงแล้วชัตเตอร์เราต้องไปที่ร้านจอดรถก่อนไหมไปทำไมอ่ะอ้าวไปจอดตัวเองก่อนตอนถึงแล้วถึงแล้วนี่ก็เป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเดินไปเซเว่นขับรถไปเซเว่นไหมก็เดินไปไปคอมมูนิตี้ใกล้ๆบ้านก็เดินไปเดินเสร็จแล้วก็กินลืมอะไรเปล่าลืมอะไรอ่ะเอาเดินมากี่ก้าวอ่ะตอนนี้7,518แล้วตอนแรกมันเท่าไหร่5,289ข่าวจำไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดรีไลท์ใหม่เดี๋ยวใกล้ขึ้นใหม่แล้วกันนะบอกตอนนี้ก่อนไอ้บนนั้นแม่งมวยกันเยอะกว่ามวย1,188แคลถึงแล้วกินไปโอ้กินนี่เรามาเอาอาหารคลีนเอาอาหารจีนแล้วกินอาหารอื่นใช่มาเอาเฉยๆไปกินชูชาบูอยากให้ทุกคนเป็นแอคทิวิตี้แค่แบบว่าได้เดินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยเราก็แบบจำๆไปเลยจำไปนะครับจำแต่โอเคจบยังครับน้องวันนี้แค่นี้ไม่มีอะไรโอเคไปแล้วไปไป